น้ำจุดหนึ่งพอน้ำจุดหนึ่งไม่พอพอแก้ปัญหาจุดนี้ก็เจอปัญหาอีกจุดหนึ่งนะฮะทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้นที่ขุดปั๊บเจอน้ำเลยก็คือการเจาะบาดาลครับคุณผู้ชมคำถามสำคัญคือน้ำบาดาลจะมีพอที่จะสามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงหรือเปล่าติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณรัตติยาเรืองขจรครับในขณะที่หลายพื้นที่พบปัญหาภัยแล้งหลายคูคลองแห้งขอดขาดแคลนน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งปัญหาน้ำเค็มรุกน้ำจืดการขุดเจาะบ่อบาดาลจึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้พอมีน้ำใช้ในช่วงแล้งนี้ในปีนี้อย่างที่นครปฐมนะคะเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านก็จะเริ่มหันมาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ของตัวเองกันมากขึ้นเพื่อหนีปัญหาน้ำเค็มนะคะแล้วก็เพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งวัดบางช้างเหนือสามพรานนครปฐมจ้างเอกชนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคเพราะมีน้ำไม่พอกับความต้องการเอกชนผู้รับจ้างเล่าว่าปี2ปีมานี้มีผู้มาติดต่อเจาะบ่อบาดาลกันมากขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่พบปัญหาน้ำเค็มรุกและก่อนขุดเจาะต้องขออนุญาตรัฐก่อนทุกครั้งและนำน้ำใต้ดินที่ได้ส่งตรวจสอบความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ด้วยน้ำที่เจาะมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยเช่นวัดวาโรงเรียนพวกนี้เราต้องไปวิเคราะห์ผลน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มนะฮะชั้นน้ำเนี่ยเรามีเครื่องไลนิ่งล็อกเกอร์เจาะลงไปดูเนี่ยก็ดูระยะชั้นของชั้นทรายให้น้ำที่ได้น้ำที่บริสุทธิ์และน้ำที่มีคุณภาพน้ำเราก็เอาน้ำชั้นนั้นขึ้นมาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมมีปริมาณการใช้น้ำบาดาลต่ำกว่าศักยภาพที่จะนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ได้คือนำออกมาใช้ได้สูงสุดวันละ1ล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรแต่มีการใช้จริงเพียง3แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันปีนี้กปน.อนุญาตเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา3เขตของกรุงเทพจำนวน3บ่อคือที่บางเขนมีนบุรีลาดกระบังและที่สมุทรปราการอีก1บ่อจะสามารถผลิตน้ำประปาได้ 5,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวันการอนุญาตครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่มีการขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาในพื้นที่ที่เคยมีความเสี่ยงดินทรุดจากในอดีตที่มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปแต่หลังมีกฎหมายควบคุมมีการใช้น้อยลงไปมากระดับน้ำบาดาลมีการคืนตัวและมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนอัตราการซุดตัวของแผ่นดินลดลงอยู่ที่ไม่เกิน0ถึง1เซนติเมตรต่อปีซึ่งการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ได้รับอนุญาตใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อปัญหาดินซุดทางกรมยืนยันได้ว่าการออกใบอนุญาตแต่ละใบเนี่ยทุกที่เราต้องดูเกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ำและเรื่องคุณภาพน้ำคือเราควบคุมตลอดนะครับเราจะดูเราจะมีการตรวจสอบเรื่องบทสังเกตการเราเนี่ยทุกสัปดาห์ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราอาจจะใช้เยอะแต่ถ้าฝนตกลงมาหรือมีการน้ำไหลบ่ามามากเนี่ยก็อาจจะฟื้นหรือคืนตัวได้นะครับข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังพบว่าไทยมีปริมาณน้ำใต้ดินกักเก็บรวม 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีปริมาณน้ำบาดาลที่นำมาใช้ได้ 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่มีการใช้ในปัจจุบันเพียง 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีดังนั้นจึงยังมีปริมาณน้ำบาดาลคงเหลือใช้ได้อีกกว่า 36,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปีนี้กรมยังเตรียมแผนขุดเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศทั้งเพื่อชุมชนเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและเพื่อการเกษตรซึ่งการขุดเจาะบ่อบาดาลจะมีการติดตั้งเครื่องวัดระดับการซุดตัวของดินไว้ด้วยถือเป็นการเตรียมการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่สำคัญในปีนี้รัตติยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน